โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับรายการใหม่ที่มีชื่อว่ารายการน้องใหม่ไฟแรงแซงทางโค้งนะครับผมเย้ นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับชแนลที่จะบอกว่าใหม่ก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับ คือมันไม่เชิงใหม่มันเหมือนอยากย่ายติดแล้วมันร้างแล้วมันร้าง เขาคนนั้นก็คือใครฮะแนะนำตัวเลยสวัสดีครับผมพีกนะครับจากชแนล ROTTENPRIG นะครับหรือก็ชื่อชแนล Disaster นะครับที่เปลี่ยนชื่อไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผู้คนอาจจะงงนะครับผมพูดอะไรของผมนะครับไม่สาระจริงๆโอเคครับจบโอเคขอบคุณที่รับชมครับจบครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคนะฮะรายการนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนที่เริ่มทำช่องใหม่ๆหรือว่าคนที่ทำมานานแล้วแต่ว่ามีจุดน่าสนใจแต่ยังไม่ค่อยดังแต่ว่าน่าสนใจมากๆประเดิมด้วยช่อง ROTTENPRIG นะฮะพริกRotten เป็นชื่อที่อ่านยากมากทำไมต้องตั้งชื่อให้อ่านยากเฮ้ยจะไปว่าเขาก็ไม่ได้ดิกูก็ตั้งชื่ออ่านยากเหมือนกันเนี่ยโอเคส่วนใหญ่ก็อ่านยากกันเกือบหมดเลยนะมาเริ่มด้วยคำถามแรกกันดีกว่านะฮะไอดอลที่ทำให้คุณมาแคสเกมนี่ใครครับคือจะเล่าตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ตอนนั้นอยู่ป .5 ป .5 ยังเป็นเด็กเหอสมอยอยู่เลยนะคือตอนนั้นก็เป็นเนิร์ดใช่ป่ะนั่งเรียนอ่านหนังสือแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งเขาชวนสโมกวิดเอวีเดย์ใช่ไหมทุยเขาโคตรดีงั้นโอเคตอนนี้อ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมแล้วเพื่อนเขาหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาพึบหยิบคลิปMinecraft ขึ้นมาก็งงเพื่อนมึงดูอะไรเนี่ยฮะเห็นดูคนเล่นเกมไปแล้วก็พูดไปเนี่ยนะมันได้ประโยชน์อะไรแล้วเพื่อนเขาก็ให้ลิงก์มาแล้วกลับไปดูที่บ้านแจมก็เป็นอันนั้นเป็นคลิป Minecraft ของ Xcross นะครับ Xcross แน่นอนแต่เขายังไม่ใช่แรงบันดาลใจซะทีเดียวนะคือต่อมาก็ดูไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเจอ channel หนึ่งทุกคนอาจจะรู้จักนะก้องย่ามันเกมจับมือไอดอลคนนั่นไอดอลเราเลยนั่นน่ะหลายๆคนคือเขาเป็นจุดเริ่มต้นเลยเห็นแล้วรู้สึกแบบอยากทำบ้างว่าง่ายหนุกไหมแล้วก็ทำมาเรื่อยๆตอนแรกก็ทำแบบปกติก่อนปกติทำไปทำมาก็รู้สึกแบบอยากพัฒนาความจริงก็ทำมาสองความจริงก็เริ่มอยากพัฒนาตั้งแต่ปีที่แล้วฮะแคนก็คงจะรู้นะใช่ก็เปลี่ยนมาเรื่อยปรับเปลี่ยนจะมาเป็นแบบปัจจุบันนะแบบนี้แหละคือตอนนี้ที่เป็นอะไรบันดาลใจที่ทำปัจจุบันเนี่ยก็มีสองคนดูก็รู้จะเช็ดแล้วก็เป็นโอ้โหสุดยอดมากเลยวันนี้แจมทุกคนก็เป็นคนต่างชาตินะชาวต่างชาติเป็นชาวแคนาดาคนนี้เขาหนุกมากแนวนี้แนะนำหัวนอสเกมมิ่งหัวนอสเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูเลยนี่หัวนอสไม่ใช่หัวนอสหัวนอสหรือแวนอสเลยหัวนอสกับเจ็ดไม่ใช่เล็ดพิมพ์คือสองแนวนี้เนี่ยคือเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีเลยคือเราจะดูเขาและปรับวิธีการทำคลิปของเขาเนี่ยมาใช้แล้วเราก็ทำให้ดีกว่าตอนนี้คิดว่าดีกว่ายังไงนะฮะตอนนี้คิดว่าดีกว่าหรือยังคือแบบคิดจะปรับใช้ก่อนเราจะค่อยใส่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยหมดแค่นี้แหละนะโอเคงั้นต่อไป ขอถามนะฮะ คลิปที่ทำได้ดีที่สุดในตอนนี้ฮะคลิปที่ทำได้ดีที่สุดอ่ะคลิปว่าดีที่สุดเดี๋ยวเปิดแนวตัวเองก่อนทำได้ดีที่สุดคิดว่าหนุกสุดเลยก็เอาลาสเนี่ยอ๋อโอเคโอเคเข้าใจตรงกันคลิปนี้คือเสียงบินมากแต่หาจริงถ้าอยากดูต้องไปดูเอาเองนะครับผมมันต่อไปฉายาเรื่องฉายาตอนนี้นะฮะหลายคนมองคุณว่าเป็นพี่น้องกับเจสเบอร์ 2เจสเบอร์ 2คิดยังไงอะตอนนี้คือเห็นเขาเป็นไอดอลนะแต่ไม่รู้ว่าเหมือนตรงไหนไงเหมือนตรงไหนอะไรที่ทำให้คิดว่าเป็นเดอะทวินอะไรกันสไตล์เหรอสไตล์หรือเปล่าการตัดคลิปเป็นช่วงๆเอาแต่ฟันนี่โมเมนต์มาแบบฟันนี่โมเมนต์ทั้งหมด5นาทีอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็น่าจะใช่แต่มั้งน่าจะเหมือนกันตรงนั้นแหละโอเคมีอะไรต่อยไหมมีอีกไม่ให้ไปนอนไม่ให้ไปไหนได้ขาดก็มาคุยกับกูก่อนไม่ต้องไปไหนถ้าปวดขี้ขึ้นมาทำไงปวดขี้เหรอก็ขี้ตรงนี้แหละสายโหดอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกโอเคไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนครับไก่กับไข่อ่ะมีเอฟเฟกต์ด้วยด้านหลังตามหลักฟิสิกส์แล้วนะครับในการที่ไก่จะกำเนิดขึ้นมามันต้องอยู่ในระยะฟักตัวนะกำเนิดจากเซลล์นะนั่นโดยหลักที่ผมเรียนวิทย์คณิตฟิสิกส์ม.3 มาเป็นเวลา1 ปีครึ่งไม่ใช่นี่หว่าเขาไม่ผมตัดสินใจเลยว่าไก่กับไข่พร้อมกันเกิดพร้อมกันเอ้าเกิดพร้อมกันยังไงเกิดพร้อมกันนะครับมันคือโลกมันก็กว้างใหญ่แล้วไก่อาจจะตัวนึงอาจจะเกิดขึ้นมาอีกตัวนึงอาจจะฟักไข่มาดังปึ้งปึ้งในวิธีเดียวกันก็เป็นได้โลกนี้มันกลมขอถามจริงมั่วไหมเนี่ยอะไรสาระมากมันไม่ใช่โอเคต่อไปถามหน่อยถ้าทำแนวเนี้ยแบบเจ็ดโดแนวเนี้ยจะมีคนจะสามารถผมอยากรู้มากเลยการทำแบบเนี้ยจะสามารถไปฟีเจอริ่งกับคนอื่นได้ไหมแบบการแคสเกมไปแคสฟีเจอริ่งกับแนวอื่นนะได้หมดคือใครอยากมาเล่นก็บอกแต่กูไม่ได้ถ้าเกิดมีอารมณ์แล้วก็ไม่ได้ปวดขี้ตอนนี้อันนี้ปวดขี้เหรอตอนนี้อันไว้อยู่เนี่ยมึงไม่ต้องไปไหนอีก1 ชั่วโมงค่อยเสร็จมึงอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนโอเคถามว่าการแคสเกมอยู่เนี่ยมีผลกระทบต่อชีวิตจริงหรือไม่อย่างไรกระทบคือแต่ก่อนเป็นแบบเด็กไม่เก่งอังกฤษคือเรื่องภาษาเนี่ยเป็นอันดับ 1เลยที่ได้จากการเล่นเกมคือแต่ก่อนเนี่ยแบบหันมองไปซับไตเติลนะคิดว่ามันอ่านยังไงวะอ่านไม่ออกเล่นต่อไม่ได้ด้วยความที่อยากเล่นเกมต่อหยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บ Google Translate พร้อมกับ Dictionary เล่ม1จากนั้นเลยหยิบอีกอันหนึ่งมาเป็นแกมมาเช็คให้เรารู้ว่ามันประโยคต้องการสื่อความหมายไงแกมมาเช็คถ้าใครอยากเก่งมังกรพวกนี้ก็ลองไปหาอ่านดูนะก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆแหละก็เลยพอเป็นอังกฤษอยู่นิดนึงพอแข็งแรงอยู่อังกฤษนะโอเคเข้าใจเรื่องภาษานี่ได้เลยแนะนำคือเล่นเกมไปได้ภาษาไปทุกอย่างดีขึ้นเพอร์เฟกต์ลงตัวโอเคyeah คิดยังต่อไปฮะคิดยังไงกับจอห์นซีนาand his name is John Cena ปีนซองมาด้วยแย่จังไม่มีซองอ่ะเฮ้ยเปิดปั๊บพาก่อนจอซีได้อยู่ไหนไปช่างมันแล้วกันเดี๋ยวค่อยโอเคต่อไปอ่ะจอซีถามหน่อยไอจอซีน่านี่มันฮิตได้ไงครับพอจะรู้ต้นตอไหมจอซีน่าเขาเป็นไอ้นี่นักมวยปั้มใช่ใช่ใช่ของเดี๋ยวลืมค่ายชิบหายของอะไรนะผมไม่ลืมเนี่ยแต่เหอะนะก็ไม่นับมือปั้มเลยรู้แค่นี้แหละแล้วทำไมเอาเขามาล้อกันอย่างล้อกันนะฮะมันเป็นมุกฝรั่งอย่างหนึ่งไงฝรั่งจอห์นซีน่าเงี้ยเขาคือทีมซองแล้วก็เวลาเขาอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรวะขึ้นชกเงี้ยกรรมการก็ชอบพูดอันนี้แซมเอสจอห์นซีน่าอ๋อแล้วทำไมไม่มีเมสซี่อะไรอย่างงี้บ้างอ่ะจอร์แดนเจสซี่จอร์แดนบาสบอลอะไรอย่างเงี้ยมาบอลเนี่ยเอาเลยครับตอนนี้นะครับเตะไปแล้วนะครึ่งสนามโอ้โหทะลุตะข่ายไปเลยทีเดียวครับห้ำหดกันเลยนะครับลิเวอร์พูลนะครับเป็นน่าเชื่อเลยทีเดียวประตูห้ำหดเดี๋ยวประตูห้ำหดได้สาระมากคลิปนี้โอเคครับคำถามต่อไปก็อยากจะถามเอาแบบมีสาระบ้างใช่ไหมอยากได้มีสาระบ้างฮะเจ้าเลยสาระต่อดิเอาสาระดีกว่าสาระสักทีเข้าสาระสักทีขอถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนชแนลอ่ะเปลี่ยนชื่อชแนลมีแค่คำตอบเดียวคือชื่อยาวแล้วก็ชื่ออ่านยากโอเคแค่นี้แหละนายคือยังไม่เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนแล้วมันชื่อยาวขึ้นด้วยเราอ่ะอ่านยากกันเลยทีเดียวโอเคเรื่องการเปลี่ยนชื่อเรานึกว่ามีปัญหาอะไรสักทั้งแล้วเป็นแบบปัญหาทางครอบครัวหรือว่าปัญหาอะไรคือตอนนี้ก็เปลี่ยนมาสี่ชื่อแล้วถล่มชื่อนี้ด้วยลองบอกคร่าวๆทุกชื่อสิทุกชื่อเลยสี่ชื่ออันนี้เป็นชื่อสมัยป .6 เลยชื่อว่าเป็นชื่อที่เห่อหมอยมากชื่อเห่อหมอยนะไม่ใช่ต่อมานี่ก็อันนี้สมัยม .1 เดี๋ยวอันแรกอะไรเบรส different gamer อันนี้ของตอนอันนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องยังเป็นเด็กอยู่นะอันนี้ม .2 มีชื่อที่คนใหม่แล้วก็เดสเกอร์คนรู้จักดีจริงๆมันอ่านง่ายนะไม่ได้อ่านยากเลยหรอกคนนี้ในปัจจุบัน ROTTENPRIG มันแล้วอนาคตจะเป็นอะไรฮะอนาคตไม่เปลี่ยนแล้วมีเกียรติเปลี่ยนแล้วเยอะมากเหลือเกินโอเคต่อไปฮะผมก็ถามหน่อยครับผมว่าวงการเข้ามาในวงการเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกคิดว่าสนุกนะกับการทำอะไรที่เราชอบอะสนุกคือแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้ทำมันเป็นแบบงานอดิเรกอะไรเงี้ยคือต่อไปถ้าเราแบบดังๆขึ้นมาเนี่ยเราก็หาเงินจากมันได้คือถ้าสมมติเราเรียนไปคณะที่ชอบเนี่ยแล้วออกมาหางานทำไม่ได้แล้วก็ยังมีอันนี้อยู่ไงมีอันนี้อยู่เหมือนกับเป็นรายได้เสริมให้เราคงอยู่ต่อไปหาตู้ทิชชู่ไปเช็ดขี้แล้วเราจะทำตามพอ โอเคโปรโมทตัวเองนิดนึงนะเกี่ยวกับช่องตัวเองว่าฝากถึงช่องตัวเองประมาณนั้นก็มันดูกันได้นะสำหรับใครที่ชอบแนวขับขันนะคือหาไม่หาก็ดูไปเถอะนะมีหาไม่หาก็ดูไปเถอะเลยคื คือปกติทำแนวฟันนี่โมเมนต์คือถ้าใครอยากดูก็มาดูได้นะใต้ลิงก์ดีสคริปชันนะอย่าลืมใส่นะครับไม่ลืมใส่ครับใส่อยู่แล้วนะครับผมนะครับผมโอเคสำหรับใครเลยนะครับผมที่อยากดูว่าช่องนี้เป็นไงนะฮะใต้ลิงก์ชันนะครับไม่ก็จะขึ้นอยู่นิดนึงนะตรงนี้นะครับเป็นกรอบนะฮะตรงเดสเกิร์ตตรงไหนสักแห่งเนี่ยเรายังไม่ได้คิดเลยด้วยครับว่าจะทำอะไรหน้าในคลิปยังไงดีวะทำไงดีวะมันเดี๋ยวนะไว้ตรงกลางก็ได้เป็นโลโก้ก็ได้ถ้าจำไม่ผิดในมีชิบิอยู่นี่หว่าชิบิยังอยู่ชิบิยังอยู่ของแกเอาอันนั้นละอันนั้นเนาะอันนั้นละกันนะกรอบมันกรอบไปแล้วกดคลิกเข้าไปได้เลยไม่ก็ใต้ลิงก์ดิสคริปชั่นนะครับผมมีแฟนเพจไหมฮะฝากหน่อยแฟนเพจไม่มีมีด้วยโอเคอะไรบอกมา facebook.com นะครับ ROTTENPRIG Page นะครับผมมากดไลค์กันได้มาติดตามกันตอนนี้ยังไม่ได้โพสอะไรแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีเพิ่มนะครับผมแล้วสำหรับการลงคลิปขอถามเวลาการลงคลิปนิดนึงอ่ะจะได้ดูได้ว่าเวลาการลงคลิปคือถ้าขยันหน่อยเอเวอร์เรทก็อาทิตย์ละคลิปครับผมพอคลิปมันทำยากจริงๆนะฟันนี้โมเมนต์อาทิตย์หนึ่งอ่ะครับใช้เวลาประมาณ5 ชั่วโมงมั้งถ้าเป็นของเจ็ดอ่ะอันนี้คือยาวหน่อยด้วยคือก็ใส่ซับไตเติลให้ฝรั่งได้ดูอ๋อมันก็ต้องก็คือเผื่อไว้สำหรับฝรั่งด้วยดีสุดยอดแล้วฝรั่งจะดูไหมฮะอาจจะดูก็ไม่ดูก็ช่างหัวเขานะโอเคสำหรับใครที่อยากกดดูก็ไปกดดูได้นะครับผมแล้วROTTENPRIGนะครับผมอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะครับผมแล้วสำหรับน้องใหม่ไฟแรงแซงทางโค้งนะครับผมของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมไปกับช่องแรกของเราคือ ROTTENPRIG นะครับผมอย่าลืมกด subscribe อัคไลท์วอลนะครับผมแล้วกดไลค์แฟนเพจอัคไลท์วอลด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถ follow ได้ที่ Facebook ผมด้วยเหมือนกันนะครับผมไม่มี IG นะฮะ IG นี่ลงรูปอาหารทั้งดึกเลยทีเดียวทั้งคืนเลยอร่อยกินคนเห็นก็ท้องย้องจอกเลยทีเดียวประมาณนั้น โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกด subscribe พวกเราด้วยแต่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม